สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับจอยแอนดรอยนะครับ Toyota นะครับตัวนี้เป็น Toyota Revo นะฮะ 10.1 นิ้วนะครับเป็นจอตรงรุ่นนะครับระบบเสียบปลั๊กนะครับจากค่าย M-Max นะฮะเชื่อมต่อไปการปล่อยสัญญาณ Hotspot นะครับอันนี้หน้าจอหลักนะครับเราสามารถดูหน้าจอแอปพลิเคชันนะครับนี่ฮะหน้าจอแอปพลิเคชันใช้งานได้ครบนะฮะไม่ว่าจะเป็นส่วนของ Play Store ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ YouTube นะครับแล้วก็มีแผนที่ออฟไลน์นะฮะต่อระบบเดิมของตัวรถนะฮะก็จะมีกล้องถอยนะฮะนี่ฮะกล้องถอยเดิมตัวรถทำงานนะครับแบบนี้เลยตัดกล้องถอยมาครับต่อมาให้ดูระบบคอนโทรลพวงมาลัยนะฮะนี่ฮะเบาเสียงเร่งเสียงผ่านคอนโทรลพวงมาลัยยังคงใช้งานได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของการเปลี่ยนแพ็คเปลี่ยนโหมดได้หมดนะฮะนี้เราจะดู YouTube กันหน่อยครับดูเวลาเราเปิดไฟหลีนะฮะนะฮะปิดเปิดนะฮะเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ครบนะครับลองฟังดูสักหน่อยฮะเบาเสียงนะครับการทำคนทำอะไรนะฮะทำได้เลยนะครับชีวิต Enjoy อร่อยได้ไม่จำกัดวัยฟู้ดแพนด้าสั่งกินสั่งใช้สั่งได้ทุกวันเป็นระบบความสั่งเสียงด้วยนะฮะตัวนี้ฮะตอนนี้ติดตั้งเครื่องเสียงด้วยนะครับครบชุดเลยนะฮะเร่งเสียงผ่านคอนโทรลพวงมาลัยครับเดี๋ยวเรามาดูฮะเวลาเข้าเก็บถอยแล้วเป็นไงนะฮะห้องตัดนะครับเรียบร้อยใช้งานได้ครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับฝากช่องแต่งรถนะเดี๋ยวไม่หน่อยนะฮะเราลองดูฮะแต่งรถเพชรบูรณ์นะแค่แต่งรถเพชรบูรณ์ก็จะขึ้นช่องแต่งรถนะเดี๋ยวเลยนะครับนี่ฮะเรียบร้อยกด Subscribe ไปเลยนะครับมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันนะฮะนี่ครับก็ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมมาตลอดเลยนะครับสำหรับ FC ทุกท่านนะครับขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้นะแนะนำเพียงเท่านี้นะฮะก็ทุกคนเล่นเป็นอยู่แล้วนะฮะดูคลิปแล้วแต่บ่อยๆก็เล่นได้หมดแล้วไม่ยากเลยนะฮะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับโทรศัพท์แล้วก็ในส่วนของการโทรเข้าโทรออกได้ด้วยนะฮะคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ